มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งล่าสุดทางนนทบุรีเองก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำที่อาจจะท่วมนะครับจากข้อมูลเนี่ยก็พบนะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปทำให้ทางนนทบุรีเองเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันที่นนทบุรีนะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับภาพมุมสูงนะครับซึ่งก็ถ่ายให้เห็นถึงสถานการณ์ของน้ำเหนือเขื่อนครับซึ่งภาพนี้นะครับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชัยนาทของเราเนี่ยก็ใช้อากาศยานไร้คนขับบินตรวจสอบสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลงสู่ภาคกลางซึ่งวันนี้นะครับเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำสูงกว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่6โดยล่าสุดก็ปรับลดการระบายน้ำจาก 2,788 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงมานะครับที่ 2,775 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนก็ลดลง3เซนติเมตรวัดได้อยู่ที่ประมาณ 16.19 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าระดับขีดแดงถึง19เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนที่รับมาจากจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงน้ำก็ทะลักท่วมพื้นที่ชุมชนขยายวงกว้างรวมแล้ว6ตำบลของอำเภอสัพพยาชาวบ้านต้องมีการขนข้าวของขึ้นมาแล้วก็สร้างเพิงชั่วคราวบนถนนตอนนี้ก็มีมากกว่า300ครอบครัวแล้วนะครับทางด้านของนายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยหลังจากที่เดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำและเยี่ยมผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทว่าหลังจากนี้นะครับต้องมีการจับตาจุดสำคัญในสัปดาห์หน้าว่าจะมีร่องฝนหรือว่ามีพายุเข้ามาหรือไม่เพราะว่ามีการก่อตัวของพายุในประเทศฟิลิปปินส์อีก1ลูกซึ่งหากว่าเส้นทางของพายุพาดผ่านประเทศเวียดนามก็จะส่งผลกระทบถึงประเทศไทยด้วยดังนั้นนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทลงไปถึงจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็พระนครศรีอยุธยานั้นก็จะยังประมาทไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดก็ต้องรอดูใน 1-2 อาทิตย์นี้นะครับซึ่งอาจจะมีมรสุมหรือมีร่องความกดอากาศนี้พาดผ่านเข้ามาด้วยก็ยังต้องเตรียมการนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ขอให้เตรียมเห็นผลของนะครับมาไว้อยู่บนที่สูงก่อนนะครับแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามในระยะต่อไปนะครับถ้าเผื่อการพยากรณ์ต่างๆคาดการณ์ต่างๆซึ่งมีความใกล้เคียงเนี่ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาทุกภัยต่างๆได้ครับในอนาคตส่วนที่นนทบุรีนะครับนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนวัดตึกวัดสาลาลีวัดตึกแล้วก็วัดค้างคาวตำบลบางไผ่อำเภอเมืองซึ่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาของทุกวันจนท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่บริเวณนอกคันกั้นน้ำแล้วล่าสุดนะครับชาวบ้านในชุมชนก็ได้มีการช่วยกันนำกระสอบทรายมาทำเป็นคันกั้นน้ำด้านหลังวัดสาลาลีแล้วก็ปิดตามท่อน้ำเพื่อไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้5เครื่องเพื่อรับมือกับน้ำที่อาจจะทะลักเข้ามาท่วมในช่วงเย็นซึ่งบ้านของชาวบ้านในชุมชนบางหลังเนี่ยก็ได้มีการช่วยกันยกของขึ้นบ้านบนชั้น2ของบ้านเพราะว่าช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนเร็วมากทำให้ประชาชนก็เก็บของกันไม่ทันแล้วครับทางด้านของพระครูสมุนพดลปิยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดสาลารีเนี่ยท่านก็เล่านะครับว่ารู้สึกกังวลระดับน้ำเจ้าพระยาในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานก็เจอน้ำท่วมแล้วครั้งแรกซึ่งที่ผ่านมาน้ำก็ไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนครับตอนนี้ทางวัดจึงได้มีการพยายามที่จะป้องกันอย่างเต็มที่เนื่องมาจากวัดนี้นะครับก็เป็นวัดที่มีพื้นที่ต่ำสุดในบริเวณนี้ถือว่าเป็นด่านหน้าในการเผชิญหน้ากับน้ำเลยก็ว่าได้ตอนนี้ก็เลยมีการประสานไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ให้เข้าช่วยเหลือแล้วก็นำกระสอบทรายมาปิดกั้นทางน้ำบริเวณพระอุโบสถแล้วก็เตรียมพร้อมทั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องปั่นไฟด้วยครับคือลานวัดด้านหน้าทั้งหมดเต็มปิ่มเลยปิ่มเลยมาด้านหน้าเลยก็ตอนนี้ก็มาประชิดกำแพงด้านในของวัดแต่ด้านหน้านี่เอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างมากดังนั้นเราก็ต้องกั้นภายในเพื่อใช้อาคารต่างๆเป็นตัวช่วยบล็อกน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยผ่านทะลุพ้นออกไปด้านหลังได้ส่วนที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือ CPCPF จิตอาสาผนึกกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็มีการมอบอาหารและก็น้ำดื่มครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยจ่าเอกวิชาฉัตรวิโรจน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านก็ร่วมกันรับมอบไข่ไก่สดแล้วก็น้ำดื่ม CP เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านนวลมะเกลือขณะที่ทางด้านของนายนิรันดร์ ครูกิตติรัตน์ปลัดอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ท่านก็รับมอบไข่ไก่สดแล้วก็น้ำดื่ม CP เพื่อนำไปส่งต่อให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ